ต้องชอบแบบบีบมะนาวลงที่หน้าครับมันจะหอมหอมมะนาวสดครับเหมือนว่ากระเทียมหยกเป็นไงเสียงสวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไปกินครับทุกคนแซลมอนดองถาดโตๆเลยนะครับทุกคนวันนี้ดองเองนะครับทุกคนคือเข้าเนื้อมากดูชิ้นโตๆน้ำซอสซึมเข้าเนื้อมากปะเดี๋ยวเรามากินกันครับมาเลยครับทุกคนมากินจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆอุ๊ยเดี๋ยวขอบีบมะนาวลงก่อนเพราะว่าซีฟู้ดเราอ่ะอยากต้องชอบแบบบีบมะนาวลงที่หน้าครับไม่ใช่หน้าเรานะหน้าน้ำจิ้มมันจะหอมๆ มะนาวสดครับเหมือนมากกระเทียมหยกอร่อยมากสาหร่ายครับวันนี้มีของกินคู่เยอะเอาตะวันมากินด้วยทุกคนไม่น่าเชื่อมันเข้ากันพี่จะลองกินไปละอย่างเงี้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดราดหน่อยนึงกระเทียมพริกเข้าไปอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่นางอ่ะมันเข้ากันพอดีเลยครับหรือมันเป็นกลิ่นสาหร่ายด้วยหน่อยนึงแล้วมันก็กรอบกรอบอร่อยมากกับข้าวบ้างห่อรวมกันอ่ะจิ้มจิ้มอันนี้จิ้มจิ้มอร่อยมากแล้วก็เดียวหอมหอมซ่าซ่าหอทั้งข้าวเกลียบสาหร่ายทั้งสาหร่ายไปเลยน้ำจิ้มกระเทียมหยกอร่อยนะมันจะมีความเปรี้ยวหวานซ่าซ่าหน่อยครับอร่อยอร่อยกินกับของพวกนี้แล้วมันเข้ากันครับน้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับกี้ก็ไปที่เพจน้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับกี้ได้นะครับทักแอดมินไปได้เลยเอาฟ้าฟ้า
เป็นไงเสียงชื่นใจมากใส่ข้าวเข้าไปด้วยนี่มันจึ้งมันหอมข้าวหอมข้าวหอมสาหร่ายครับแบบดองแบบนี้มันก็อร่อยทุกคนมันหอมสาหร่ายไม่ใช่หอมน้ำดองครับคู่กับตะวันรสสาหร่ายนะข้าวซ้ำเข้าไปจึ้งเอาอะไรเดี๋ยวเยอะแยะไปหมดดอกกระเจียวมันจะแบบหอมซ่าๆหอมเย็นๆนะครับหอมมากพวกน้ำซ่าๆนี่มันเข้ากันนะทุกคนนะเวลากินอาหารพวกประเภทเนี้ยบางทีไม่ต้องกินพวกที่มีแอลกอฮอล์อะไรก็ได้นะจริงๆกินพวกที่เป็นเลมอนโซดาอะไรอย่างเงี้ยม็อกเทลโซดาอันนี้ของอันนี้ก็อร่อยใส่เข้าไปดื่มมันเอาละลายหมดแล้วสาเหตุที่กี้ไม่ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเปรี้ยวมากไงครับเ
ราะว่าจริงๆมะนาวอ่ะเอามาบีบลงข้างหน้าน้ำจิ้มแบบเนี้ยมันจะหอมกว่าทุกคนแล้วมันเป็นมะนาวสดๆนะครับมาเจอกับพวกเครื่องเทศต่างๆของน้ำจิ้มแล้วมันจะจึ้งแบบที่มันไม่เปรี้ยวลึกลงไปในเนื้อน้ำจิ้มเดี๋ยวจะเนื้ออะไรเนื้อน้ำจิ้มครับมันจะแบบหอมที่ผิวๆน้ำจิ้มถาดใหญ่ๆนี่หมดเลยน้ำดองก็ยี่ห้อของมันดีนะครับที่กี้เคยรีวิวไปอร่อยจริงทุกคนไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยแซนด์วิชแซลมอนดองโอเคครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราเดินต่อไปอยากให้กี้กินอะไรหรือรีวิวอะไรบอกมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย